ท่านสาธุชนท่านนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาได้เคยบรรยายโดยหัวข้อว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อเวลาทำงานมาหลายครั้งหลายหนแล้ว วันนี้จะพูดให้มากไปกว่านั่นคือว่าทำงานให้ประเสริฐเรามาพูดกันในเวลาหัวรุ่งอย่างนี้ก็เลือกเอาเวลาที่ประเสริฐอยู่แล้วคนที่พอใจในการนอนก็ไม่อาจจะประเสริฐแต่ถ้าลุกขึ้นมาใช้เวลาอย่างนี้เสียบ้างก็จะได้พบกับโลกใหม่ที่ไม่เคยพบเวลาหัวรุ่งประเสริฐในฐานะที่เป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เข้าใจว่าจะเป็นทุกพระองค์หรือพระศาสดาที่สำคัญสำคัญสำหรับร่างกายมนุษย์เรามันก็พักผ่อนถึงที่สุดมันจะรุ่งขึ้นวันใหม่ก็เป็นวันที่พร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปเป็นเวลาพิเศษจิตใจเข้มแข็งผ่องใสคือจักใช้ให้สมค่ากันแต่พวกที่พอใจในการนอนนั้นไม่ก็จะเห็นด้วย การทำงานให้ประเสริฐนี่สูงกว่าที่จะพูดว่าทำงานให้สนุกหรือเป็นสุขคำว่าประเสริฐมันสูงกว่าคำว่าเป็นสุขฟังดูดีๆแต่ว่าเป็นสุขนี่ก็ไม่ใช่เล่นนะมันเป็นเรื่องที่น่าพอใจสนุกก็ยังรองลงมาทำงานให้สนุกก็ได้ทำงานให้เป็นสุขก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะเอาถึงขั้นที่ว่าทำงานให้ประเสริฐเลยจะ ทำงานของตนเองหรือทำงานในอานัตของผู้อื่นในฐานะเป็นลูกจ้างกรรมกรอะไรก็ได้จะทำงานของตนเองเช่นเรียนหนังสือหนังหากำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในฐานะเป็นนักศึกษาก็เรียกว่าทำงานทั้งนั้นทำงานทั้งนั้น ทีนี้ก็จะพูดถึงขั้นต้นที่ว่าทำงานให้สนุกคนเขาก็สั่นหัวแต่เราก็ยืนยันว่าทำงานให้สนุกมันเล่นกีฬาเขาก็ยิ่งไม่เชื่อนี่เพราะว่าพื้นเพแห่งจิตใจนั้นมันต่างกันมากมันนิยมทางวัตถุมากเกินไปมันก็ไม่เข้าใจไอ้คำพูดเหล่านี้ซึ่งมันเป็นคำพูดทางเรื่องจิตเรื่องวิญญาณนั้นเสียมากกว่าเมื่อท่าน
จะทำงานเล่าเรียนก็ได้ทำงานก็มาก่อนแหวกหามทำงานทำไร่ทำนาทำอะไรก็สุดท้าย มันจะเกิดการต่อสู้กันในตัวมันเองระหว่างความอยากทำหรือไม่อยากทำคือความขี้เกียจกับความขยันนะมันจะต้องต่อสู้กันถึงแม้ว่าขยันตั้งใจทำมันก็ยังมีการต่อสู้กันระหว่างที่ว่าทำสำเร็จหรือทำไม่สำเร็จมันจะมีการต่อสู้กันจิตหนึ่งมันตั้งใจจะทำให้สำเร็จแต่จิตหนึ่งมันอยากจะนอนหรือมันอยากจะทำเหลวๆหลวมๆไปมันก็มีการต่อสู้กันระหว่างความรู้สึกฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงนี่มันเลยเกิดอาการเหมือนกับเล่นกีฬาขึ้นมาคือการต่อสู้กันความรู้สึกสองฝ่ายมันจะมีการต่อสู้กันที่ด้วยดีไม่ว่าทำงานอะไรอันหนึ่งอยากจะทำให้ดีที่สุดอันหนึ่งอยากจะไปนอนเสียแล้วเรานั่นแหละผู้ทำนั่นแหละเป็นทั้งผู้เล่นกีฬาคือการต่อสู้เรานั่นแหละเป็นผู้ดูการเล่นกีฬาก็น่าจะสนุกแล้วก็เรานั่นแหละเป็นผู้ตัดสินกีฬาแพ้ชนะรู้ได้ด้วยตนเองนี่เป็นผู้ตัดสินกีฬาด้วยทำไมจะไม่สนุกถ้าทำจิตใจให้เป็นได้อย่างนี้ก็สนุกเป็นทั้งผู้เล่นกีฬาเป็นทั้งผู้ดูกีฬาเป็นผู้ตัดสินกีฬาในคราวเดียวกันมันทำได้อย่างนี้นะฮะคิดดูแต่ไม่ว่าทำอะไรทำนาทำสวนเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลใจย้อยก็ดูตัวเองว่ามันเป็นยังไงในที่สุดก็รู้ได้ตนเองว่าแพ้หรือชนะคือว่าทิ้งงานไปนอนเสียหรือว่าทำต่อไปจนสำเร็จถ้าประสบความสำเร็จเราก็เรียกว่าชนะกีฬาเป็นผู้ดูด้วยเป็นผู้ ตัดสินด้วยอย่างนี้เรียกว่าทำงานสนุกจะเรียนหนังสือก็เรียนให้มันสนุกจะทำมาขุดดินอยู่กลางแดดเหงื่อไหลกันเยอะก็ทำให้เป็นอย่างนี้จะทำหน้าที่ลูกจ้างกรรมกรอะไรก็สุดท้ายทำให้มันดีอย่างนี้เคยพูดว่าเราเลิกความรู้สึกเป็นลูกจ้างอะไร เราเป็นผู้ช่วยกันทำโลกให้งดงามจะทำนาทำสวนก็ทำโลกให้มีค่ามีราคามีงดงามจะเป็นคนค้าขายเองก็ทำโลกนี้มันงดงามให้มันสะดวกสบายเมื่อจะเป็นกรรมกรแบกหามก็ทำให้โลกนี้มันสะดวกสบายมันงดงามมันก็เลยมีจิตใจสูงกว่าที่จะเป็นลูกจ้างหรือเป็นกรรมกรได้เงินเดือนมาก็ถือเป็นค่าใช้สอยไม่ใช่เงินเป็นเงินเดือนไม่ใช่เป็นค่าจ้างเป็นค่าใช้สอยที่เขาให้มาเพื่อมาช่วยกันทำให้โลกนี้มันงดงามในความเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างขยายขึ้นไปจนถึงก็เป็นนายทุนเป็นชนกรรมอาชีพเป็นกลุ่มใหญ่สองกลุ่มในโลกที่ต่อสู้กันไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันยังมีความเป็นลูกจ้างนายจ้างในการต่อสู้เอาเปรียบกันมันต้องมีมันเป็นสองฝ่ายนี่มันเป็นมึงเป็นกูนี่เอาสิมันโลกไม่มีสันติภาพถ้ามันยังมีชนกรรมอาชีพมีนายทุนอยู่มันไม่มีมันเลิกเสียมันเลิกเสียไม่เป็นทั้งสองฝ่าย
มาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต่อสู้กับความทุกข์เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายกับความทุกข์เหมือนกันแล้วก็ช่วยกันทำโลกนี้ให้มันปราศจากทุกข์ให้มันงดงามมันเลยมีฝ่ายเดียวมันไม่เป็นสองฝ่ายมันเป็นฝ่ายเดียวกันเสียที่เป็นมึงเป็นกูเป็นสองฝ่ายมันเลิกมาเป็นฝ่ายเดียวกันเสียเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเสียมันเหลือฝ่ายเดียวแล้วมันจะทะเลาะกับใครเล่าคิดดูมันจะเอาเปรียบแย่งชิงอะไรกับใครที่นั้นมันเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วนั่นแหละสันติภาพของโลกไม่มีการเบียดเบียนทางวัตถุทางร่างกายทางจิตใจทางสติปัญญาทางไหนทางไหนมันก็ไม่มีการเบียดเบียน นี่เรียกว่าแก้ปัญหาทำให้ไอ้การงานนั่นกลายเป็นบุญเป็นกุศลไปเสียมีออกมาก็เป็นน้ำมนต์ไม่เป็นน้ำร้อนถ้ามีความคิดอย่างนี้ถ้ายังเป็นตัวเราตัวกูตัวเขาเหมือนกันแข่งขันต่อสู้นั่นมันไม่สงบเย็นเหงื่อออกมาเป็นน้ำร้อน ที่เราจะทำงานให้เป็นสุขได้ก็โดยการทำให้เหงื่อมันเป็นน้ำมนต์เสียหน้าที่คำนี้เป็นคำประเสริฐสูงสุดแต่คนที่ไม่รู้จักหน้าที่มันก็สั่นหัวหน้าที่จะสูงสุดมันเหน็ดเหนื่อยจะตายฮะจะสูงสุดอย่างไรจะวิเศษที่ตรงไหน คนที่เข้าใจอย่างนี้มันไม่ค่อยจะทำหน้าที่นั่นมันก็จะเรียกร้องสิทธิจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เหมือนที่เขาเรียกร้องกันอยู่โดยไม่คิดจะทำหน้าที่ก็มีนี่มันบ้าที่สุดเห็น มันจะต้องมีหน้าที่ที่ถูกต้องที่สูงสุดถึงจะมีสิทธิเรียกร้องนั่นเราต้องนึกถึงหน้าที่ว่าเป็นสิ่งสูงสุดคนไม่เคยฟังก็คงจะไม่เข้าใจแต่คนที่เคยฟังมาแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นมันคือธรรมะนะคำว่าธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่ภาษาไทยว่าธรรมะภาษาบาลีว่าภาษาไทยว่าหน้าที่ภาษาบาลีว่าธรรมะคำเดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่ท่านมีความฉงนหน่อยหนึ่งว่าเอ๊ะต่อไปนี้จะเคารพใครมันตรัสรู้ถึงที่สุดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปนี้จะเคารพใครท่านทบทวนไปมาเดี๋ยวท่านตกลงพระทัยน่าจะโอ้เคารพธรรมะคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้ามีหน้าที่อย่างไรพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั่วไปอดีตอนาคตปัจจุบันก็มีมากท่านเคารพหน้าที่ท่านจึงประกาศออกมาอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตในอนาคตในปัจจุบันล้วนแต่เคารพธรรมะคือหน้าที่สูงสุดหรือไม่สูงสุดท่านลองคิดดูเรานับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้สูงสุดแล้วท่านยังมีสิ่งที่เนื้อกันไปที่ท่านเคารพนั่นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหน้าที่มันยังสูงสุดไปกว่าพระพุทธเจ้าแล้วทำไมเราไม่เคารพเล่าถ้าเราไม่เคารพหมายความว่าเราเป็นอย่างไรคือเราไม่รู้จักเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่ก็พอใจแต่เคารพสิ่งสูงสุดที่นี่ดูกันถึงคำว่าหน้าที่นี่พระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าทำหน้าที่ยิ่งกว่าพวกเรานะ
พวกเรามันจะขอร้องทำหน้าที่เพียง8ชั่วโมงนี่แต่พระเจ้าท่านทำตลอดเวลาตลอดชีวิตกระทั่งนาทีสุดท้ายหน้าที่ของท่านก็คือที่ช่วยมนุษย์ช่วยมนุษย์ให้มันพ้นจากทุกข์ตามเรื่องราวที่เรายอมรับกันหรือทราบกันอยู่ก็ว่าท่านทำหน้าที่ครบวงจรหัวรุ่งอย่างนี้ท่านตื่นขึ้นมาแล้วเรียกว่าเล็งยานสองโลกคือเล็งยานคิดไปทั่ววันนี้จะไปช่วยใครที่ไหนที่ท่านก็ได้สังเกตเห็นอยู่นี่ว่าใครที่ไหนเป็นอย่างไรที่ไหนเป็นอย่างไรเศรษฐีคนไหนชาวนาคนไหนราชาคนไหนคนจากจนคนไหนมันก็เป็นอยู่อย่างไรจนแน่พระทัยว่าวันนี้จะไปโปรดคนนั้นพอสว่างท่านก็ไปที่นั่นไปในฐานะไปบิณฑบาตเพื่อมีโอกาสพบปะสนทนา บิณฑบาตครั้งพุทธกาลนั้นไม่ใช่เหมือนอย่างเดียวนี้ก็ไปขอก็มีโอกาสพบปะพูดจาบางทีนิมนต์ก็ไปในบ้านไปฉันในบ้านเลยก็มีจะมีโอกาสพูดจาท่านก็ทำหน้าที่ของท่านได้จนเที่ยงจนสายจึงจะกลับวัดกันตอนเที่ยงวันก็จะมีการพักผ่อนที่ไหนก่อนกลับวัดนิดหน่อยเท่านั้นตอนบ่ายมาที่วัดทั้งท่านก็ต้องสอนคนที่มารออยู่แล้วที่วัดก็คนที่ไปที่หาถึงวัดก็มีกระทั่งเย็นพอค่ำลงท่านก็สอนภิกษุสามเณรและกระตะก็ตามเสียและที่มีอยู่ประจำวัดนะพระโทเสภิกขุโอวาทังเนี่ยหัวค่ำโอวาทภิกษุที่มีอยู่ด้วยกันพอดึกเที่ยงคืนอัทรเตเทวปัญหานังตอบคำถามเทวดาจะเป็นธรรมเนียมหรือเป็นอะไรก็สุดแท้ว่าพวกเทวดาจากบนฟ้าก็ดีเทวดาสมมติราชามหากษัตริย์ก็ดีเรียกว่าพวกเทวดาเขาไปหาพระพุทธเจ้ากันตอนเที่ยงคืนทั้งนั้นแหละ มีเรื่องราวว่าพระราชาไปว่าพระพุทธเจ้าไปโดยกองทัพเพลิงคือคนติดตามถือคบเพลิงเป็นกองทัพเพลิงพระราชานี่มีศัตรูมากจะไปไหนหน่อยก็ต้องมีการคุ้มครองกันถึงขนาดนี้กลางค่ำกลางคืนไปวัดก็มีกองทัพเพลิงตอบปัญหาตอบคำถามของพวกเทวดาเลยดึกดื่นเลยเที่ยงคืนไว้ก็ดึกดื่นจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วก่อนรุ่งอ่ะเนี่ยจะได้ตรงพักบ้างนิดหน่อยเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ถึงหัวรุ่งอีกอ่ะก็เลยสองโลกก็ไปเที่ยวอีกมันวนเป็น24ชั่วโมงท่านไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงเหมือนพวกเราบางคนทำงานไม่ถึง8ชั่วโมงครับพระพุทธเจ้าทำงานครบวงจรทั้งวันทั้งคืนท่านต้องไปทั่วไปเนี่ยทั่วทวีปชมพูทวีปคือทั่วอินเดียว่าท่านก็ไม่มีรถยนต์นี่แล้วตามระเบียบบินในบรรพชิตเหล่านี้ก็ไม่นั่งรถหรือเกวียนที่ทำด้วยสัตว์มีชีวิตเกวียนก็ทำด้วยวัวรถก็เทียมด้วยม้าสัตว์มีชีวิตท่านไม่นั่งทำไงก็ต้องเดินก็ต้องเดินมันจะไกลกี่โยชน์ก็ต้องก็เดินสำหรับพระพุทธเจ้านี่ในบาลีปรากฏว่าไม่ได้มีร่มไม่ได้มีรองเท้าหรอกก็ไม่ได้มีร่มท่านจะเดินยังไงก็จะเดินนั่นการเสียสละเพื่อหน้าที่ของท่านโยชน์ท่านก็เดินได้
ไปประเทศนั้นไปประเทศนี้ประเทศเล็กๆในอินเดียสมัยนู้นฉันทำอย่างนี้กันตลอดชีวิตค่ำวันนี้จะปรินิพพานนี่จะดับขันปรินิพพานตอนกลางวันก็ยังเดินอยู่เป็นโยดโยดไม่ได้ไปนอนใส่สายรุงรังอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนคนสมัยนี้ท่านยังเดินอยู่เป็นโยดโยดไปถึงที่อุทยานแห่งหนึ่งที่ตั้งใจกันว่าจะปรินิพพานก็ใช้ที่กลางดินไม่ได้บนตึกรามอะไรกลางดิน มีเตียงเกตเตี้ยมีอะไรนิดๆหน่อยๆตามแบบของอุทยานจะปรินิพพานอยู่แล้วก็ยังมีนักบวชนิกายอื่นที่เรียกว่าปรินิพพาชก มาขอถามปัญหาขอศึกษาภิกษุทั้งหลายโอ้นี่จะปรินิพพานอยู่เดียวนี้แล้วหมดแรงจะปรินิพพานอยู่เดียวนี้แล้วจะมาถามปัญหาอะไรกันไอ้บ้าลายไปสิพระพุทธเจ้าได้ยินโอ้ยาลายมันยาลายมันบอกมันมาบอกเข้ามามาถามปัญหาตามพอใจเขาก็ซักซ้ายไถ่ถามได้ศึกษาตามที่เขาต้องการรู้ธรรมะเพียงพอที่จะไปเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนู่นต่อมาไม่กี่นาทีท่านก็ปรินิพพานคิดดูที่ว่าท่านทำงานจนนาทีสุดท้ายพวกเราทำงานอย่างนี้กันหรือเปล่าคงไปนอนรออยู่ในโรงพยาบาลนี่ขอให้สรุปความว่าท่านทำงานอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนและจนวินาทีสุดท้ายเพราะอะไรเพราะเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่พวกครูเนี่ยสอนผิดในโรงเรียนธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มันถูกนิดเดียวถูกไม่ได้ขี้เล็บก็ไม่ได้แต่ว่าธรรมะนี่มันพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนู่นธรรมะนี่พูดกันในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดขึ้นหน้าที่มนุษย์คนแรกไม่ได้สังเกตเห็นโอ้นี่มันจำเป็นที่สุดมันเลยตั้งคำพูดขึ้นมาใหม่ว่าธรรมะคือหน้าที่แล้วก็สอนสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เรื่อยมาดีขึ้นจนมากลายเป็นคำใช้ในทางธรรมในทางศาสนาในเรื่องทางจิตใจเป็นธรรมะสูงสุดธรรมะทั่วไปก็คือหน้าที่คำว่าหน้าที่มันมีความหมายเหลือเกินเพราะว่าถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายลองไม่ทำหน้าที่เอาสิคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้ต้นไม้ก็ตายชีวิตนี่มันอยู่ในหน้าที่ถ้าสมมติว่าทุกเซลล์ในร่างกายมันเกิดไม่ทำหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวเพราะชีวิตมันอยู่ในหน้าที่แม้ที่สุดแต่ว่าแขนขามือตีนหูตาตับไตไส้พุงเกิดไม่ทำหน้าที่ขึ้นมามันก็คือตายกันแหละคนก็ตายต้นไม้ก็ต้นไม้สัตว์ทั้งหลายก็ตายต้นไม้ต้นไม้ก็ตายต้นไม้ทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงนั้นหน้าที่คือชีวิตอย่างนี้นั่นก็คู่ชีวิตถ้าขาดเมื่อไรตายเมื่อนั้นคู่ชีวิตที่เป็นคู่ผัวตัวเมียนะแยกกันอยู่สักเดือนสักปีก็ได้คนหนึ่งอยู่เมืองนอกคนหนึ่งอยู่เมืองไทยก็ยังได้ไอ้คู่ชีวิตชนิดนี้แล้วคู่ชีวิตชนิดนี้เผลอก็กัดกันนะทะเลาะกันกัดกันนะคู่ชีวิตอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าคู่ชีวิตคือธรรมะแล้วขาดแม้แต่วินาทีเดียวก็ตายนะไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องในร่างกายนี้ก็ตายมันเป็นชีวิตเป็นคู่ชีวิตเมื่อได้ปฏิบัติธรรมะ
ด้วยความรู้สึกด้วยสติสัมปชัญญะว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องชนิดที่พระพุทธเจ้าก็เคารพและทำแล้วก็รอดชีวิตอยู่ได้มันก็รู้สึกพอใจและเป็นสุขถ้าท่านทำงานด้วยความรู้สึกอย่างนี้มันจะกลายเป็นความสุขถ้าทำงานโดยรู้สึกเหมือนเล่นกีฬาการทำงานก็สนุกถ้าทำงานด้วยความรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะถึงที่สุดอย่างนี้ก็เป็นสุขและเป็นที่ยึดติว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ในธรรมะนะที่เราก็มีหนทางมีวิธีที่จะทำให้ประเสริฐสูงสุดให้สมกับที่ว่าเพื่อความสนุกก็ได้เพื่อความสุขก็ได้เดี๋ยวนี้เอาเพื่อความประเสริฐกันดีกว่าภาษาไทยว่าประเสริฐภาษาบาลีว่าเศรษฐะเศรษฐะนั่นแปลว่าประเสริฐคำนั้นจะประเสริฐกันได้อย่างไรก็ขอพูดกันโดยละเอียดในวันนี้ทำงานให้สนุกก็พูดแล้วทำงานเป็นสุขก็เคยพูดแล้ววันนี้ขอขยับสูงหน่อยว่าทำงานให้ประเสริฐทำงานให้ประเสริฐคือทำหน้าที่ให้ประเสริฐให้ธรรมะนี่มันสูงสุด ให้หัวข้อสั้นๆจำง่ายๆว่าทำงานร่วมกับพระพุทธเจ้าทำงานร่วมกับพระธรรมทำงานร่วมกับพระสงฆ์คงไม่เชื่อฉันเดียวก็ไม่เชื่อทำงานสนุกก็ยังไม่ค่อยเชื่อเดี๋ยวเราทำงานร่วมกับพระพุทธทำงานร่วมกับพระธรรมทำงานร่วมกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยนี่ข้อแรกทำงานร่วมกับพระพุทธเจ้าร ู้จักพระพุทธเจ้ากันแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าที่เป็นคนเป็นก็อยู่ในอินเดีย 2,000 กว่าปีนิพพานแล้วตายแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกทำงานร่วมกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรข้อนี้ต้องระลึกถึงคำสรัสของพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดไม่จะจับจีวรของเราไหว้ไปไหนด้วยกันอยู่นี่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นเราถ้าเขาไม่เห็นธรรมต่อเมื่อเห็นธรรมนั่นจึงชื่อว่าเห็นเราถ้าเราต้องเห็นธรรมนี่เราจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าเราจะมีพระพุทธเจ้าที่ก็มีคำสัตย์ต่อไปว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมที่เห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นอะไรเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นความจริงสูงสุดของธรรมชาติว่าในความทุกข์นี่มันอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมาอย่างไรนี่ความทุกข์นี่มันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรจึงดับลงไปความทุกข์อาศัยอะไรเกิดขึ้นความทุกข์อาศัยอะไรดับลงไปอาการอันนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นเข้าใจชัดเจนว่าทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรทุกข์ดับลงไปอย่างไรนั่นเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยรายละเอียดก็คือ11อาการอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าเข้าใจถูกต้องก็ดีเข้าใจผิดก็ยังไม่ถูกเห็นปฏิจจสมุปบาท
โดยสรุปก็ว่าอายตนะภายในเช่นตาเป็นต้นกระทบกับอายตนะภายนอกเช่นรูปเป็นต้นก็เกิดเป็นวิญญาณทางตาขึ้นมาอายตนะภายในด้วยภายนอกด้วยวิญญาณด้วยสามอย่างนี้กำลังทำงานอยู่ด้วยกันนี่เรียกว่าผัสสะก็มีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหาต้องการไปตามความหมายของเวทนาสุขเวทนาก็อยากได้ทุกเวทนาก็อยากทำลายทุกกรรมสุขก็โง่อยู่เท่าเดิมสงสัยเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดตัณหาจะไปตามเวทนานั้นมีตัณหามาเกิดตัวกูผู้ต้องการเรียกว่าอุปาทานมีตัวกูขึ้นมามีภพคือมีตัวกูแล้วไม่เลี้ยวป้างเนี่ยเป็นพบขึ้นมาเป็นชาติแห่งตัวกูเกิดขึ้นมาแล้วมันก็กว้านเอาอะไรมาเป็นของมันหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์โทมนัสยินดีอะไรทุกอย่างมันเอามาเป็นของตัวกูหมดนี่ปฏิจจสมุปบาทเกิดอย่างนี้ทุกเกิดอย่างนี้ถ้ารู้ทันควบคุมได้ไม่เกิดอย่างนี้ก็คือว่าดับทุกข์ได้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรทุกข์ดับลงไปอย่างไรแล้วก็เห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นธรรมคือเห็นพระตถาคตเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ขอร้องว่าอย่าทำเล่นนะพยายามเข้าใจดีๆนะสอนกันอยู่ผิดๆก็มีนะเป็นคำอธิบายชั้นหลังเมื่อพันกว่าปีแล้วอธิบายผิดๆนี่ก็มีมาถือกันอยู่ก็มีถ้ามันเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันตามพระบาลีแท้ๆก็คืออย่างนี้มันสอนเห็นชัดว่ามันไม่มีตัวตนที่อยู่ที่นี่มันก็ไม่มีตัวตนแล้วมันก็จะเอาอะไรตายไปเกิดใหม่เล่าที่นี่มันยังไม่ใช่ตัวตนที่อยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นเพียงนามมารูปกายและใจที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทำผิดเกิดทุกข์ทำถูกไม่เกิดทุกข์ปฏิจจสมุปบาทนี่สอนเรื่องไม่มีตัวตนแม้ที่นี่แม้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนมันจะอะไรเวียนว่ายมันก็สอนเรื่องไม่การไม่เวียนว่ายการไม่มีตัวตนเดี๋ยวนี้เอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปสอนเป็นเรื่องมีตัวตนเวียนว่ายบ้าแท้ๆนี่เรื่องนี้สอนเพื่อไม่มีตัวตนเพื่อไม่เวียนว่ายแต่ไปสอนยืนยันมีตัวตนไม่มีเวียนว่ายมันก็บ้าแท้ๆนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทคนเข้าใจดีๆฮะโอกาสศึกษาดีๆมันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดผู้ใดเห็นข้อนี้คือว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมคือเห็นพระตถาคตเห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเราจะได้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราคือการเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็ทำงานร่วมกับพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธเจ้าองค์จริงมาอยู่ในหัวใจของเราคือความรู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนนี่เราก็ทำงานร่วมกับพระพุทธเจ้าได้เราทำงานไปด้วยความรู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทอยู่ทีนี้เราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ในแท้จริงอย่างนี้จะไปรู้จักพระพุทธเจ้าองค์นอกก็ได้แต่อ่านหนังสือท่านก็ตายนิพพานแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกแล้ว เมื่อพระองค์จริงท่านยังตรัสว่าไม่ใช่แล้วพระกระดูกนั่นจะพระอัฐิจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระกระดูกก็ไม่เอาแล้วเอาพระพุทธรูปนี่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเรามันไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือธรรมะทุกเกิดอย่างไรทุกดับอย่างไรนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันคอยเอาสิ่งนั้นมาอยู่ในใจมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราแล้วก็ทำงานไปหน้าที่การงานใดที่จะต้องทำก็ทำด้วยความรู้สึกอันนี้ความเฉลียวฉลาดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันสูงสุดเนี่ยก็จะทำงานชนิดที่ว่าถูกต้องตามหน้าที่ทำให้ธรรมะเป็นคู่ชีวิตขึ้นมา
ไม่มีความรู้สึกว่ากูทำงานทำงานเป็นของกูเพื่อเกียรติยศของกูเพื่ออำนาจวาสนาของกูเพื่อครอบครัวของกูอย่างนี้ไม่มี มีแต่จิตใจที่รู้ว่าโอ้โหทำอย่างนี้ทุกเกิดทำอย่างนี้ทุกดับทำชนิดที่ทุกไม่เกิดนี่เห็นปฏิจจสมุปบาทอยู่ในใจอย่างนี้นะก็เรียกว่าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราแล้วก็ทำงานไปด้วยความรู้สึกอย่างนี้นี่เราทำงานโดยมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือธรรมะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่ไหนมีการแสดงให้เห็นปฏิจจสมุปบาทที่นั่นเป็นพระพุทธเจ้าเราเลือไปเห็นอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ไหนเข้าใจดีก็รู้เถอะว่านั่นพระพุทธเจ้าสอนเราสอนเราที่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงแปลกที่สุดนะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเนี่ยไม่มีการประสูติไม่มีการตรัสรู้ไม่มีการปรินิพพานพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่มีการประสูติตรัสรู้นิพพานเป็นนิรันดรอยู่ตลอดกาลนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือธรรมะการเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมะนี่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาจากท้องมารดาไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามาแต่ในท้องต่อเมื่อใดท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะสูงสุดคือปฏิจจสมุปบาทมีในผู้ใดผู้นั่นก็เห็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ดีมีความรู้ให้ถูกต้องแล้วทำงานด้วยความรู้สึกอันนั้นเห็นกฎของธรรมชาติเกิดดับอย่างนี้เกิดทุกข์อย่างนี้ดับทุกข์อย่างนี้ด้วยความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจนี่เรียกว่าเราทำงานร่วมกันกับพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ในใจนี่ทำงานประเสริฐเพราะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจก็ร่วมทำงานกันกับเราขอใช้คำที่มันฟังง่ายหน่อยนะแต่อย่าหาว่าดูหมิ่นดูถูกพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพระองค์เปลือกพระองค์เปลือกเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเราไม่ได้หรอกใน 2,000 กว่าปีมาแล้วในอินเดียมีพระพุทธเจ้าที่เป็นร่างกายมนุษย์เดินไปเดินมาอยู่นั่นก็มีใครรู้จักอ่ะในอินเดียสมัยนู้นก็มีคนเป็นอันมากที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าที่นับถือพระพุทธเจ้านะมีเป็นน้อยกว่าที่ไม่นับถือมันมีคนที่เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าคิดฆ่าคิดทำลายล้างพระพุทธเจ้าเป็นคู่แข่งขันก็มีอยู่มากแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องดับทุกข์ไม่เห็นอริยสัจบาทก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าผู้หญิงส่วนมากในอินเดียสมัยนั้นเขาด่าพระพุทธเจ้าเขาด่าว่าไอ้คนนี่ดีแต่ทำให้คนเป็นม่ายนี่ก็เป็นศัตรูของผู้หญิงไปเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทำให้เขาเป็นม่ายผัวของเขาไปบวชเสียนี่เขาด่าพระพุทธเจ้านี่ทั่วไปนี่เห็นองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเดินอยู่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรคิดดูนี่ต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เนื้อในที่ไม่ใช่เปลือกคือเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นพระพุทธเจ้าองค์ในองค์ที่ไม่รู้จักประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานอะไรอยู่เป็นนิรันดรนั่นแหละเห็นองค์นั้นแหละอยู่ในใจเห็นก็เป็นอรหันต์เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไปเลยเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ในพระองค์จริงเห็นพระองค์เปลือกเอามาทำอะไรได้ล่ะเอามาเข้ามาใส่ในใจได้ยังไง
แม้ว่าอยู่ข้างกันนู้นก็ทำไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าตั้งแต่จับจีวรไว้ไปไหนไปด้วยกันก็ยังไม่เชื่อว่าเห็นเราถ้าเห็นธรรมะดับทุกข์อย่างไรเกิดทุกข์อย่างไรนั่นเห็นเรานะเรามีปัญญาอย่างนั้นมาอยู่ในใจเราแล้วทำงานไปเถอะทำงานไปเถอะทำงานอะไรก็ทำไปเถอะนั่นเรียกว่าเราทำงานร่วมกันกับพระพุทธเจ้ามันก็แสนจะประเสริฐไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกพอใจเพราะได้ทำงานร่วมกับพระพุทธเจ้ามันคือทำงานชนิดที่ไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีเพื่อกูมีแต่ธรรมะหน้าที่บริสุทธิ์ร่างกายจิตใจมันรู้แล้วมันก็ทำไปท่านทำนาทำกรรมกรทำอะไรก็ตามเถอะแต่ถ้าท่านมีจิตใจอย่างนี้ท่านจะไม่รู้สึกเหนื่อยหรอกมันเป็นการทำหน้าที่ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องช่วยกันทำให้โลกนี้เยือกเย็นเป็นสุขมีสันติภาพถ้าเราทำหน้าที่ถ้าเราทำหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพแม้เราจะมีหน้าที่โกยขี้หมูขี้หมาทำหน้าที่ให้ถนนสะอาดแต่เราก็ทำหน้าที่สิ่งที่จะช่วยให้โลกนี้งดงามประสบสันติภาพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพนั่นคือหน้าที่จงทำด้วยความรู้สึกเคารพหน้าที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านทำแล้วท่านก็จะได้ชื่อว่าทำงานร่วมกันกับพระพุทธเจ้าประเสริฐหรือไม่ประเสริฐลองคิดหน่อยทำงานร่วมกับพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐหรือไม่ประเสริฐลองคิดดูหน่อยทีนี้มาถึงข้อที่สองทำงานร่วมกับพระธรรมในความหมายทั่วไปที่คนเขาพูดกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี่เราเอาพระธรรมในความหมายที่คนทั่วไปเขาใช้ยึดถือเป็นหลักกันอยู่พระธรรมในที่นี้ ท่านทั้งหลายเคยได้ยินกันมาแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้คือพระธรรมในความหมายที่สำคัญที่สุดคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นพระธรรมในความหมายที่สูงสุดที่ดีที่สุดนะพระธรรมมีความหมายกว้างออกไปจนกับปริยัติธรรมคือเล่าเรียนศึกษานั่นก็เป็นพระธรรมในแง่การศึกษาแล้วพระธรรมในแง่ปฏิบัติคือปฏิบัติลงไปนี่เป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วพระธรรมในแง่ที่เป็นผลของการปฏิบัติบรรลุมรรคผลเป็นความสุขเยือกเย็นเป็นมรรคผลนิพพานนี่เรียกว่าพระธรรมในแง่ที่เป็นผล แต่มันสำคัญอยู่ในแง่ที่เป็นการปฏิบัติถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีผลอะไรมันสำคัญอยู่ที่ต้องปฏิบัติจึงจะมีผลและถ้าปฏิบัติแล้วไม่ต้องกลัวผลมันต้องมีขึ้นมาเองมันผลของการปฏิบัตินั้นมันเกิดจากการปฏิบัติจะนอนรอผลมาเองก็ไม่มีมันก็ต้องมีการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเนี่ยเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดของคำว่าพระธรรมพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมพระปฏิเวทธรรมสามความหมายนี้ปฏิบัติธรรมสำคัญที่สุดเราก็เอามาเป็นคู่ชีวิตทีนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วตามที่เรียนกันมาแล้วแยกเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาในระดับต่ำทั่วไปก็ว่าเป็นศีลแล้วสูงขึ้นมาก็เป็นสมาธิแล้วสูงขึ้นมาก็เป็นปัญญา
ถ้าเรียงลำดับ ไม่พูดจาอย่างนี้ก็เรียงศีลสมาธิปัญญา แต่ถ้าจะปฏิบัติกันจริงๆมันเรียงอย่างอื่น ยังเป็นปัญญาศีลและสมาธิต้องเอาปัญญามาก่อนนะจึงจะรักษาศีลถูกต้องจึงจะปฏิบัติสมาธิถูกต้องนี่จำไว้ว่าถ้าสำหรับพูดสำหรับเรียนสำหรับก็เรียงลำดับว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ขึ้นมาถึงตัวการปฏิบัติกลับเป็นว่าปัญญาศีลสมาธิข้อนี้รู้ได้ง่ายที่สุดนะคืออริยมรรคมีองค์8ที่เป็นตัวการปฏิบัติทั้งหมดอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่มาก่อนนี่เป็นปัญญาและสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวตามมานี่เป็นศีลและสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิมารั้งหลังปัญญาต้องออกหน้าถ้าไม่งั้นมันปฏิบัติไม่ถูกศีลเข้าป่าเข้าพงเข้ารกเข้าดงไม่มีไม่เป็นศีลในพุทธศาสนาเขารักษาศีลกันโดยไม่มีปัญญามันก็ไม่มีศีลที่แท้จริงมีแต่ศีลยึดมั่นถือมั่นกันเท่านั้นเองอาตมานี่ถูกด่าโดยคนปากจัดด่าอาตมาว่าสอนโง่โง่สอนผิดสอนปัญญาก่อนศีลยืนยันว่าสอนปัญญาก่อนศีลเสมอไปถ้าว่าถ้าปัญญาไม่มาแล้วศีลมันเข้ารกเข้าพงหมด ที่เราจะต้องรู้ว่าถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องปัญญามาก่อนแต่เราพูดสำหรับพูดกันนี่ก็พูดเรื่องศีลมาก่อนแล้วก็สมาธิและปัญญา ท่านจะต้องมีธรรมะนี่แหละอยู่ด้วยท่านในเวลาที่ท่านทำการทำงานอะไรก็ตามนักปฏิบัติกล่าวได้ว่าท่านทำการทำงานที่มีพระธรรมมาร่วมด้วยพระธรรมมาร่วมกับเราทำหน้าที่กับเราเนี่ยการงานของเราจึงประเสริฐทำนาก็ได้ทำกรรมกรแบกหามก็ได้กวาดถนนก็ได้ขอให้ทำหน้าที่ด้วยการมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแม้จะทำงานกวาดถนนเป็นกรรมกรก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในขณะที่ทำพูดกันให้ชัดลงไปว่าศีลคืออะไรศีลมันก็คือ เจตนาที่ดีเจตนาที่ไม่ชั่วที่เป็นไปทางกายทางวาจาไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของรักไม่ประทุษร้ายสติปัญญาของตนเองไม่ประทุษร้ายความยุติธรรมของผู้อื่นนี่ความหมายของศีล5เขาถือกันอย่างอื่นความหมายอย่างอื่นแต่มาขอใช้ความหมายง่ายๆไม่ประทุษร้ายไม่ประทุษร้ายคือไม่ทำให้ฉิบหายไม่ทำให้วินาศ ข้อที่หนึ่งปานาติบาตไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของใครนะข้อที่สองอทินนาทานไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้ใดนะข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารไม่ประทุษร้ายของรักของผู้อื่นอะไรเป็นของรักของผู้อื่นนี่อย่าไปแตะต้องอย่าไปประทุษร้ายจะเป็นของไม่มีชีวิตก็ได้ถ้าของเขารักอย่าไปแตะต้องเขาเลยนั่นเด็กลูกเด็กๆก็ต้องถือศีลข้อนี้อย่าไปจับแตะต้องของรักของเพื่อนเด็กๆด้วยกันทำให้เขาไม่สบายใจข้อ4มุสาไม่ประทุษร้ายความถูกต้องความเป็นธรรมของผู้อื่นโดยการโกหกใช้วาจาประทุษร้ายความยุติธรรมของผู้อื่นนี่ใช่ไม่ได้แล้วข้อที่5ไม่ประทุษร้ายสติสัมปริดีหรือปัญญาของตนเองโดยการเสพดื่มของเมาทุกชนิดของมึนเมาทุกชนิดนะ ประเสริฐ
เสพครบเข้าไปแล้วมันสะทุดทะร้ายสติสัมปริดีสมาธิปัญญาของตนเองหมดนั่นนี่เรียกว่าศีลโดยหลักทั่วไปจงมีศีลข้อนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำงานอะไรจะทำไร่ทำนาจะเป็นกรรมกรจะเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามเถอะขอให้ทำงานด้วยความมีศีลอย่างนี้แล้วก็ทำงานด้วยความมีสมาธิสมาธิที่ก็เข้าใจยากแล้วพูดกันผิดจนไม่รู้อะไรกันนะถ้าเป็นสมาธิที่แท้จริงก็คือมีจิตใจเป็นสมาธิจิตใจถูกต้องบริสุทธิ์ถูกต้องไม่มีชั่วไม่มีเลวไม่มีกิเลสนี่บริสุทธิ์แล้วจิตใจรวมกำลังทั้งหมดเหมือนกับแว่นแก้วรวมแสงแดดธรรมดาจนเป็นไฟลุกเพราะมันรวมกันหมดนี่จิตที่รวมกำลังทั้งหมดมันเป็นจุดเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิแล้วจิตเป็นกรรมนิยะคือว่องไวคล่องแคล่วในการงานในหน้าที่เรียกกันทั่วไปว่า activeness คนทั้งโลกก็ต้องการ activeness คือความแคล่วคล่องว่องไวในหน้าที่การงานเมื่อใดจิตบริสุทธิ์เมื่อใดจิตรวมกำลังหมดเมื่อใดจิตมีความแคล่วคล่องในการงานเมื่อนั้นเรียกว่ามันมีสมาธิขอให้เรามีสมาธิเมื่อเราจะทำงานแม้จะเป็นคนงานกวาดถนนมีจิตใจถูกต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อะไรแล้วก็รวมกำลังทั้งหมดมาทำแล้วก็ทำด้วยความแคล่วคล่องว่องไวด้วยสติปัญญาที่เฉียบแหลมมันกวาดได้ดีกว่าคนโง่แหละคนฉลาดมีสมาธินี่กวาดถนนได้ดีกว่าคนโง่จะเป็นกรรมกรล้างถ้วยล้างจานในห้องครัวก็ล้างได้ดีกว่าคนโง่ต้องคอยมีสมาธิทุกอิริยาบถล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนต้องทำด้วยสมาธินี่มีสมาธิในการทำงานนี่ก็มีปัญญาในการทำการงานปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยขอสรุปสั้นๆให้ท่านสะดวกง่ายในการจดจำคือความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอถูกต้องด้วยและเพียงพอด้วยขอให้ท่านมีความรู้ตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในเรื่องอริยสัจ4ประการ4ประการคือรู้ว่ามันคืออะไร1มันคืออะไรสองนี่มันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุสามทำนี่เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานสี่โดยวิธีใดถ้าจะมองง่ายๆลอดหยิกก็เป็นลอดหยิกสูงสุดกว่าใครๆในโลกแหละลอดหยิกของพระพุทธเจ้าสี่คำนั่นแหละคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดให้มีความรู้อย่างนี้คือมีสติปัญญาความรู้อย่างของพระพุทธเจ้าขอให้มีปัญญารู้ในสิ่งที่ตนจะต้องกระทำเนี่ยรู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันมาจากอะไรแล้วก็เพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็โดยวิธีใดถ้าเกี่ยวความทุกข์โอ้มันก็เป็นความทนทรมานอย่างนี้มันมาจากความโง่อวิชชากิเลสปัญหามันมาเพื่อเราดับเสียและสงบเย็นเป็นนิพพานแล้วก็ทำได้โดยปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8ประการนั่นแหละนั่นจึงมีหลักรู้อย่างแจ่มแจ้งในสิ่งที่ตัวกระทำไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรจะต้องรู้หน้าที่นี้คืออะไรหน้าที่นี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใดหน้านี้ทำไปแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรในการกระทำนั้นจะต้องทำโดยวิธีใด
อาตมาไปเที่ยวอินเดียไปที่อัจจันตาไปพบหินสลักแท่งหนึ่งรูปกวางสี่ตัวหัวเดียวรู้สึกโอ้นี่ต้องมีความหมายที่สุดทำไมมาทำไว้ทำไมก็นึกได้ทันทีว่าเออนี่สัญลักษณ์ของอริยสัจทั้งสี่กวางสี่ตัวรวมกันเป็นหัวเดียวไปดูได้ที่โรงปั้นที่ตรงนั้นก็มีตัวคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดมารวมกันเป็นหัวหัวเดียวความสำเร็จมันเกิดเพราะเหตุนี้เพราะสี่ความหมายเป็นปัญญาท่องไว้ในใจคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดใช้กฎเกณฑ์สี่ข้อนี้เข้าไปในหน้าที่การงานที่กระทำต้องสำเร็จแน่นอนเพราะทำด้วยปัญญานี่เรียกว่าเราทำด้วยปัญญาทีแรกเราทำด้วยศีลด้วยกฎเกณฑ์แห่งศีลทำด้วยกฎเกณฑ์แห่งสมาธิและทำด้วยกฎเกณฑ์แห่งปัญญารวมศีลสมาธิปัญญาเข้าด้วยกันเรียกว่าพระธรรมเราทำงานโดยมีพระธรรมมาร่วมกับเราเราทำงานร่วมกับพระธรรมประเสริฐหรือไม่ประเสริฐเคยคิดดูเคยคิดดูประเสริฐหรือไม่ประเสริฐเราทำงานร่วมกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราทำงานกับศีลสมาธิปัญญาคือพระธรรมทำงานร่วมกับพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาหมวดที่หนึ่งทำงานร่วมกับพระพุทธเจ้าหมวดที่สองทำงานร่วมกับพระธรรมที่มาหมวดที่สามจะทำงานร่วมกับพระสงฆ์มีพระสงฆ์อยู่ร่วมกับเราในการที่เราจะทำหน้าที่การงานเราจะต้องรู้ความหมายของคำว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์คือผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารในความทุกข์เห็นภัยในความทุกข์เกิดตัวความทุกข์ลดความทุกข์ปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์นั่นแหละคือพระสงฆ์ถ้าพูดง่ายๆอีกทีหนึ่งก็ว่ากำลังลดตัวกูลดของกูอยู่ทุกๆวินาทีนั่นคือพระสงฆ์ถ้ามีตัวกูของกูยกหูชูหางแล้วไม่ใช่พระสงฆ์แล้วก็จะจำไว้เถอะถ้ามันคอยจะลดตัวกูลดของกูลงไปนั่นแหละคือพระสงฆ์เมื่อกี้พูดว่าพระพุทธเจ้าหมดตัวกูหมดของกูว่างไปเลยนั่นแต่ท่านยังเป็นพระสงฆ์กำลังลดพยายามลดตัวกูทำอะไรจงทำไปเพื่อลดตัวกูตามหลักก็มีเรื่องลดสังโยชน์สิบประการสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆารูปราคะอรูปราคะมานะอุปาวิชามันยากจำยากสำหรับท่านทั้งหลายเราจะมาจะสรุปความสั้นๆทั้งสิบข้อเนี่ยมันลดตัวกู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 ลงไปโดยวิธีต่างๆกันลดตัวกูซึ่งเป็นความโง่ข้อแรกคือรู้ว่าไอ้ตัวกูนี่มันเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงเป็นเหมือนกับผีไม่ได้มีอยู่จริงความโง่สร้างขึ้นมาทุกกรณีที่มันมีความโง่มันต้องมีความรู้สึกทางอารมณ์ทางอาเวกอะไรซะก่อนเช่นเจ็บปวดขึ้นมาที่ตรงนี้มันความเจ็บปวดรู้สึกโดยระบบประสาทเจ็บปวดแล้วก็สร้างผีขึ้นมากู้เจ็บปวดนั่นไอ้กูผู้เจ็บปวดเพิ่งเกิดทีหลังส
ความเจ็บปวดเกิดก่อนความเจ็บเกิดก่อนผู้เจ็บเกิดทีหลังเด็กนักเรียนก็คานอมผิดนี่ผิดลอจิกแล้วกูไม่เชื่อไอ้นั่นเด็กมันมองในแง่วัตถุเกินไปต้องมีผู้รออยู่ก่อนนั่นจึงทำหน้าที่แต่นี่เรื่องทางจิตทางวิญญาณมันไม่ใช่อย่างนั้นตัวกูไม่ใช่เป็นของจริงเป็นความโง่เกิดขึ้นตัวกูจึงเกิดขึ้นได้ทีหลังการกระทำเรื่องนี้เราพยายามอธิบายอย่างยิ่งและลำบากมากที่สุดที่อธิบายพวกฝรั่งทั้งหลายเขาเข้าใจเขาถือหลักอย่างเดียวกับเด็กๆนั่นแหละต้องมีผู้กระทำจึงจะมีการกระทำนั่นมันเรื่องทางวัตถุแต่เรื่องทางจิตทางวิญญาณมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ตัวกูนั่นคือผลของความโง่และไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงความรู้สึกจึงพูดได้ว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำเช่นมีอะไรมาทำให้เราเจ็บปวดที่ตรงไหนร่างกายที่ระบบประสาทรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาแล้วไอ้ความรู้สึกว่ากูเจ็บกูจะโกรธกูจะอะไรขึ้นมันเกิดทีหลัง ผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำนี่เป็นความจริงในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเขาให้รู้ไว้เถอะว่าตัวกูไม่ได้เกิดรออยู่ก่อนสำหรับจะรู้เจ็บรู้อะไรไม่มันเกิดทีหลังการกระทำถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันจะลดตัวกูลดความยึดถือในตัวกูต้องเกิดความรักในใจก่อนแล้วจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากูผู้รักมาเป็นของกูต้องเกิดความไม่ชอบความขัดใจความโกรธ ก่อนแล้วมันจึงจะเกิดตัวกูผู้โกรธผู้ขัดใจต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดในใจก่อนแล้วจึงจะเกิดความรู้สึกว่าตัวตนตัวกูที่เป็นแสนจะมายาที่สุด ตามมาทีหลังว่าตัวกูจึงเป็นอนัตตาเป็นมายาไม่ได้มีอยู่จริงเป็นผีชนิดหนึ่งเท่านั้นลดมันเสียเถอะลดมันเสียเถอะทำวิธีใดก็ตามลดตัวกูพยายามต่อสู้ลดตัวกูนี่จะเรียกว่าเป็นพระสงฆ์เรามีวิญญาณแห่งพระสงฆ์ มาพร้อมอยู่ในการกระทำพูดให้สั้นให้ง่ายที่สุดก็ขอพูดด้วยประโยคว่าจงทำงานทุกอย่างทุกชนิดด้วยการลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวนั่นคือลดตัวกู เพราะเรายังโง่อยู่มันต้องปฏิบัติเข้าไปจากข้างนอกความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนั่นน่ะจงรู้จักให้ดีที่สุดนะสิ่งเลวร้ายที่สุดศัตรูที่สุดมารร้ายที่สุดรวมอยู่ในคำว่าเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวมันก็มีความชิบหาย โลกนี้กำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวคุณดู ถ้ามันไม่ลดความเห็นแก่ตัวไม่เท่าไรมันวินาศหมดไอ้โลกนี้ทำลายกันหมดเลยต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวทำลายโลกนี้เมื่อไรก็ได้ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเลวร้ายที่สุดเป็นมารร้ายที่สุดแต่คนก็กลับพอใจเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น เดี๋ยวนี้เรามาดูด้วยจิตที่เป็นอิสระว่าเห็นแก่ตัวนั่นคืออะไร คนเห็นแก่ตัวนั้นเป็นอย่างไรคนเห็นแก่ตัวนั้นไม่อยากจะทำงานอยากนอนอยากขี้เกียจไม่ช่วยแม้แต่ตัวเองถ้ามันเห็นแก่ตัวมันกลับอยากนอน
แต่มันอยากได้เงินมันอยากได้อะไรหลายๆอย่างโดยไม่ต้องทำงานนี่คือคนเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวคงจะนอนอยู่ไม่มาฟังบรรยายเนี่ยคนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่อยากจะทำอะไรให้เหนื่อยอยากจะนอนแล้วเอาเงินนี่มันเลวร้ายถึงขนาดนี้ เห็นแก่ตัวแล้วมันไม่สามัคคีมันไม่สามัคคีกับใครแล้ว เห็นแก่ตัวแล้วมันก็อิจฉาริษยานั่นเห็นแก่ตัวเอากับมันสิแล้วก็ทำไปด้วยความไม่สามัคคีอิจฉาริษยาเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบถ้านายจ้างจะเอาเปรียบลูกจ้างก็เพราะเห็นแก่ตัวลูกจ้างจะเอาเปรียบนายจ้างก็เพราะเห็นแก่ตัวมันเป็นท่าศึกด้วยกันทั้งสองฝ่ายแหละพอหมดความเห็นแก่ตัวลูกจ้างกับนายจ้างหายหมดเหลือแต่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแหละมันไม่มีปัญหาอย่างนี้ถนนหนทางรกรุงรังเพราะคนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นบนถนนติดขัดไปหมดในการจราจรเพราะคนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละมลภาวะเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกก็เพราะเห็นแก่ตัวทั้งนั้นนั่นเห็นแก่ตัว นั่นในที่สุดมันก็จะเป็นบ้าเองความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันหลงทางหนักข้าวเข้มข้นหนักข้าวคนนั้นมันเป็นบ้าเองบ้าท่านะว่าไปที่โรงพยาบาลบ้าทุกแห่งน่ะสอบประวัติดูทุกคนให้ละเอียดแต่มันจะมาจากความเห็นแก่ตัวที่หลงทางทั้งนั้นในที่สุดมันได้เป็นบ้าเพราะความเห็นแก่ตัวถ้าไม่มาโรงพยาบาลบ้ามันก็ฆ่าตัวเองตายคนฆ่าตัวเองตายรายการไหนอะไรก็ตามมันมุยมูลมันลึกซ่อนอยู่ลึกคือเห็นแก่ตัวมันจึงฆ่าตัวเองตายก็ได้เป็นเศรษฐีฆ่าตัวตายได้มีอำนาจวาสนาฆ่าตัวตายได้เพราะความเห็นแก่ตัวมันหลงทางนี่ความเลวร้ายทั้งหลายทุกอย่างทุกประการมาจากความเห็นแก่ตัวทำอันตรายบุคคลนั้นทีนี้ไปมองดูบุคคลอื่นคนเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เป็นอันธพาลเป็นอาชญากรทำโลกให้เดือดร้อนไปเสียหมดไม่มีเรื่องมันก็แกล้งหาเรื่องคนเห็นแก่ตัวทำลายตัวเองจนเป็นบ้าจนฆ่าตัวตายไม่หนำถ้ามันยังไม่ทันตายก็ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไปทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองทำลายให้ความสงบสุขทำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำลายอะไรต่างๆนานาเพราะเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันไม่ต้องสงสัยความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นมาระหว่างผัวเมียเมื่อไรมันต้องหย่ากันแล้วผัวเมียมันหย่ากันเพราะต้องความมีความเห็นแก่ตัวเข้ามาถ้าไม่หย่ากันมันก็กัดกันแหละทั้งเป็นผัวเป็นเมียแก่กันมันก็ต้องกัดกันเพราะความเห็นแก่ตัวนี่ความเห็นแก่ตัวมันทำลายตัวเองที่สุดทำลายผู้อื่นที่สุดทำลายประโยชน์ส่วนร่วมของโลกของจักรวาลถึงที่สุดถ้าหมดความเห็นแก่ตัวเมื่อไรโลกนี้ก็เป็นโลกของพระศรีอารยะเมตไตรถ้าไม่เคยได้ยินจงได้ยินเสียว่าโลกของพระศรีอารยะเมตไตรเขาเขียนไว้แล้วเขาพูดกันมานานนักแล้วเขาหวังให้ได้เกิดในโลกในศาสนาของพระศรีอารยะเมตไตรศาสนาหรือโลกของพระศรีอารยะเมตไตรไม่ใช่อะไรไม่ใช่คือไม่มีความเห็นแก่ตัวแม้แต่สักอนูเดียวก็ไม่มีมีแต่ความรักผู้อื่นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความเห็นแก่ตัวจึงเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์เราอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัวหมดความเห็นแก่ตัวหมดตัวสิ้นเชิงแล้วเป็นพระอรหันต์
ถ้าไม่เป็นพระหันก็รองลงมาเป็นพลเมืองที่ดีก็ยังดีอยู่กันด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเห็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันไปหมด ในเรื่องราวของโลกพระศรีอารยเมตไตรนั้นเขียนไว้มากมายล้วนแต่ความเป็นสุขสงบเย็นนั้น มันเต็มไปด้วยความช่วยเหลือว่ามีต้นไม้กันรับประพฤกษ์สี่มุมเมืองใครต้องการอะไรไปเอาได้ที่นั่นมันก็เหมือนกับจัดสวัสดิการดีที่สุดไม่มีใครขาดแคลน ที่ในส่วนจิตใจนั่นเขาเขียนว่าพอลงจากบ้านเรือนไปสู่ท้องถนนไปที่ไหนก็ตามดูไม่ออกว่าใครเป็นใครใครเป็นใครใครเป็นอะไรกันมันเหมือนกันไปหมดมีแต่ผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสจะให้ช่วยอะไรยกมือขึ้นมาว่าจะให้ช่วยอะไรช่วยอะไรบอกมาอย่างนี้เลยนะต่อเมื่อคนนั้นกลับมาถึงบ้านเรือนของตัวเองแล้วจะโอ้นี่ลูกของเรานี่ภรรยานี่สามีของเราพอออกไปกลางถนนมันเหมือนกันไปหมดไม่รู้จะไม่รู้ใครเป็นใครนั่นโลกของพระศรีอารยเมตไตรที่หมดความเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนี้เมตไตรนั่นแปลว่ามิตรเกื้อกูลแก่มิตรภาพมีมิตรภาพเป็นรากฐานมิตตะนั่นแปลว่ามิตรแล้วเมตไตรยะแปลว่าประกอบอยู่ในความเป็นมิตรเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรเมตไตรยะภาษาไทยเพี้ยนมาจากภาษาสันสกฤตว่าเมตไตรยะก็คือบาลีเมตไตรยะหมดความเห็นแก่ตัวก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรนั้นเราจงทำงานด้วยวิญญาณของพระสงฆ์ผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารว่ามีแต่ความเห็นแก่ตัวแล้วก็วินาศลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวไปทุกอย่างทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรนี่เรียกว่ามีพระสงฆ์เป็นเพื่อนร่วมงานเรามีพระพุทธเป็นเพื่อนร่วมงานมีพระธรรมเป็นเพื่อนร่วมงานมีพระสงฆ์เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างนี้แล้วจะไม่เรียกว่าทำงานอันประเสริฐอย่างไรเล่าคิดดู ทำงานด้วยความสนุกเอ้ามาเคยมาแล้วทำงานด้วยความเป็นสุขก็เคยมาแล้วเดี๋ยวนี้มาถึงขั้นที่ว่าทำงานอย่างประเสริฐด้วยความประเสริฐทำงานที่มีความประเสริฐเต็มไปด้วยความประเสริฐผู้ทำก็ประเสริฐเพื่อนมนุษย์ก็ได้รับความประเสริฐเราทำงานเพื่อประโยชน์ทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ตนเองด้วยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยเพื่อประโยชน์ที่มันเกี่ยวพันกันแยกกันไม่ออกด้วยพระพุทธเจ้าท่านได้สัตว์ประโยชน์ไว้ถึง3ประโยชน์นั่นแต่คนโง่มันเห็นแต่ประโยชน์ตัวกูอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันไม่พอมันต้องประโยชน์ตัวเองด้วยแล้วประโยชน์ผู้อื่นด้วยแล้วประโยชน์ที่มันผูกพันกันแยกกันไม่ออกด้วยนี่จัดเป็นอีกประโยชน์หนึ่งจึงได้เป็น3ประโยชน์อัตตัฏฐะอัตตัฏฐะประโยชน์ตนเองปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นอุภยัตถะประโยชน์ที่สองฝ่ายเกี่ยวพันกันแยกกันไม่ออกประโยชน์มี3ขอให้ทำครบ3ก็จะสูงสุดเป็นผู้ทำประโยชน์อันสูงสุดเพราะกระทำครบทั้ง3อย่าง3ประการและวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องว่าทำงานอย่างประเสริฐทำงานให้ประเสริฐทำงานโดยมีพระพุทธร่วมด้วยทำงานโดยมีพระธรรมร่วมด้วยทำงานโดยพระสงฆ์ร่วมด้วยแม้จะกำลังทำนาอยู่กลางแดดเหงื่อไหลขย้อยจะกวาดถนนอยู่กลางแดดเหงื่อไหลขย้อย
ล้างถ้วยล้างจานอยู่ในห้องครัวอย่างเหงื่อไหลไขย้อยก็สามารถทำได้ ทำอย่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาร่วมด้วยทำด้วยสติปัญญารู้จะดับทุกข์อย่างไรทำด้วยจิตเป็นสมาธิมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีพระสงฆ์คือลดความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอลดความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอถ้าไม่ลดความเห็นแก่ตัวจะไม่มีความเป็นพระสงฆ์เหลืออยู่เลยมันจะหัวโล้นหัวดำนุ่งเหลืองนุ่งขาวยังไงก็ตามถ้ามันไม่ลดความเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่เป็นพระสงฆ์ไปได้นี่เราทำงานอย่างมีพระพุทธร่วมด้วยมีพระธรรมร่วมด้วยมีพระสงฆ์ร่วมด้วยบางคนจะคิดว่านี่พูดเกินไปแล้วเตลิดเปิดเปิงเลยไปแล้วปฏิบัติไม่ได้ อย่าคิดอย่างนั้นมันปฏิบัติได้ทำงานอย่างมีพระพุทธร่วมด้วยมีพระธรรมร่วมด้วยมีพระสงฆ์ร่วมด้วยนี่ทำได้อย่างที่ว่ามาแล้วนะขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเถิดเอามาใส่ไว้ในใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรอย่างที่บอกแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีปรินิพพานอยู่นิรันดรเลยเอามาใส่ในใจเราเมื่อไรก็ได้ พระธรรมคือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสูงสุดจนพระพุทธเจ้าเคารพเอามาไหว้กับเราด้วยพระสงฆ์ลดกิเลสลดตัวกูลดความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอขอให้ทำงานด้วยความรู้สึกสามอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาร่วมงานอยู่กับเรามาไถนาทำสวนร่วมอยู่กับเรามากวาดถนนร่วมอยู่กับเรามาช่วยล้างถ้วยล้างจานในห้องครัวอยู่ร่วมกับเรานั่นกล้าพูดอย่างนี้ที่สุดขอที่สุดไม่จริงขอให้ด่าเถอะมันทำได้ถึงขนาดนี้ว่าทำงานชนิดที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาร่วมอยู่กับเราด้วยตลอดเวลาเมื่อท่านทั้งหลายจะให้คุณค่าแห่งชีวิตของตนให้มันประเสริฐที่สุดให้สมกับที่ธรรมชาติมอบให้มาอย่างประเสริฐที่สุดคือเป็นพระอรหันต์ก็ได้ ธรรมชาติให้ชีวิตจิตใจคุณสมบัติทางชีวิตจิตใจมาประเสริฐถึงขนาดนั้นแต่เราเอาไปถลุงเล่นอย่างอื่นเสียหมดไปบ้ากามารมณ์ไปบ้าอบายมุขมันไม่ใช่เป็นประโยชน์นี่ขอใช้สำเร็จประโยชน์สมตามที่ธรรมชาติให้มาลงทุนได้กำไรเป็นพระอรหันต์เมื่อไรก็ได้นั่นมันขอให้ดำเนินชีวิตนี้อยู่ในลักษณะที่ว่ามีการงานร่วมกับพระพุทธมีการงานร่วมกับพระสงฆ์และพระธรรมมีการงานร่วมกับพระสงฆ์โดยสรุปแล้วลดความเห็นแก่ตัวอยู่ตลอดเวลามีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้ตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์ดับอย่างไรแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นท่านก็จะมีชีวิตที่ประเสริฐแล้วท่านก็จะได้ทำงานที่ประเสริฐมีการงานที่ประเสริฐทำประโยชน์แก่โลกสร้างโลกนี้ให้เป็นโลกของพระศรีอายะเมตไตรนี่คือธรรมะที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจเอาไปใช้ทำให้ชีวิตนี้เป็นของประเสริฐขอทบทวนว่าทำงานให้สนุกเหมือนเล่นกีฬาก็พูดมาแล้วทำงานให้เป็นสุขชื่นใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองเป็นสวรรค์อยู่ตลอดเวลาก็พูดมาแล้ววันนี้พูดเรื่องทำงานให้ประเสริฐสูงไปกว่านั้นสูงไปกว่าสวรรค์ซะอีกจะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีปัญหาอะไรไม่มีข้อขัดข้องอะไร
ในการที่จะดำรงชีวิตให้ประเสริฐทำการงานให้ประเสริฐมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในตนตลอดเวลาหวังว่าท่านทั้งหลายไม่เชื่อก็ได้แต่คอยเอาไปคิดดูถ้าไม่เชื่อเวลานี้ก็คอยเอาไปคิดดูคิดดูคิดดูเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองมันก็สามารถดำเนินการปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ได้เต็มที่แล้วก็จะได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนามีอิสรภาพมีเสรีภาพอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์เหนืออะไรทั้งปวงมีแต่ความสงบเย็นเป็นนิพพานในความหมายใดความหมายหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้จงตลอดทุกทีภาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยายในวันนี้